มาแล้ว,วลัคนาราศีกุมดวงครึ่งปีหลังมีถึงสี่เดือนโชคลาภปังฟังกันชั้นรวยแน่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของอาจารย์เกสเทวานะครับ EP นี้ครับเป็นคิวครับของคนเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดจังหวัดเกิดและเวลาเกิดกี่โมงนะครับไปผูกดวงครับลัคนาสถิตกุมแม่นยำมากครับ แต่ถ้าจําเวลาเกิดกี่โมงไม่ได้เกินช่วงราศีกุมมาฟังได้ดีเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็จะคัดนะครับช่วงเวลาที่ดาวให้คุณโดดเด่นกับเรานะครับและจะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มต้นที่ดาวพระัสบดีพักนะครับเดินหน้านู่นเลยครับยีิบเจ็ดตุลาคมครับแล้วบอกเลยครับว่าดาวพระัสบดีเป็นดาวตัวแทนของการเงินและโชคลาภครับของชาวลัคนากลุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ย ก็จะได้เงินคืนนะครับจากลูกหนี้เก่าคนที่ติดค้างเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะทับลักคณาเราอยู่ครับเดินถอยหลังแต่ถอยหลังในเรื่อนที่ดีถือว่าไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แต่แนะนําเลยนะครับลูกค้าเก่าๆสินค้าเก่าๆเ,เนี่ยครับให้ไปคุยปัดฝุ่นขึ้นมาขายใหม่ได้เลยนะครับจะขายดีครับแล้วก็ทบทวนเรื่องราวกระบวนการการหาเงิน การทํามาหากินได้เลยนะครับลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปยุคดูนะครับในจังหวะนี้จะได้ช่องทางอดีๆแล้วก็ทาแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับและแน่นอนครับเมื่อดวาวพฤหัสดาวความรู้สติปัญญาเดินถอยหลังเนี่ยนะครับเรียกว่าจะใช้สติปัญญาเนี่ยแนะนําให้บวกกับกุดสโลบายไปด้วยหรือเรียกว่าซิกแซกนั่นเองนะครับมีทั้งทาง A ทาง B ทาง C นะครับทําไว้หลายๆทางนะครับอันนี้แหละครับก็จะช่วยให้เราเนี่ย มีเงินมีรายได้เข้ามาอยู่นะครับและต่อมาครับอีกจังหวะหนึ่งนะครับก็คือดาวอาทิตเด่นครับวันที่17สิงหาถึง17กันยายนเลยนะครับอันนี้นะครับดาวอาทิตย์เป็นเกษตรตาธิบดีเลยนะครับอยู่ในเรือนปัตตานีครับที่แปลว่าคนรักคู่ครองหุ้นส่วนนะครับแล้วเป็นเรือนกระดาษเพื่อสมบดีดาวกันเงินเราโชคลาภเราอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ครับอันนี้คู่มิตรเลยนะเสริมเลยนะ ตามนี้เลยครับเจอกู่มิตรมีคนชุบอุปถัมภุ้นส่วนก็จะมีเกณฑ์เจรจาตกลงช่วยเหลือเกื้อกูลกันลงทุนทําอะไรดีช่วงนี้นะการเงินก็มีมุมดีขึ้นสิแม่ก็คู่มิดไปเจอกับดาวการเงินน่ะนะแฟนช่วยก็ได้นะครับนะใครมีแฟนแฟนช่วยใครมียังไม่มีโสดมีเกณฑ์เจอคนรักได้เช่นเดียวกันนะครับพบรักมีโชคมีข่าวดีในท่ามกลางไวรัสโควิด COVID. ที่เราเจอกันทุกวันนี้นะแต่เราเหมือนดีส่วนกระแสไปเลยนี่เห็นไหมครับก็ดวงมันดีอะนะเพราะฉะนั้นทําตัวให้สดใสบไบรท์สว่างมีออร่าไว้นะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่แสงสว่างสูงมากเพราะฉะนั้นแต่งตัวให้มันดูสดใสนะแล้วก็ตื่นแต่เช้ารับพลังงานแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับบอกเลยครับช่วงเวลาที่บอกนี้จะสําเร็จเฮงแน่นอนครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับยังมีดาวคารมาเสรมิมอีกนะครับ เด่นวันที่ยี่สิบกรกฎาคมครับเนี่ครับอีกไม่นานนี้แล้วนะถึงวันที่6กกันยาเลยนะครับตรงนี้นะดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนดาวกันเงินนะครับดาวกันเงินเพราะอะไรเพราะไปเล็งกับดาวพฤหัสด,ดาวกันเงินครับดาวอังคารคือดาวการงานนะการงานและเรือนสหัสชาคือการเดินทางเจรจาติดต่อพอไปเล็งกันเนี่ยเป็นคู่สมพลครับอันนี้คือเสริมเกิดกําลังเกิดพลังฮึกเหิมอันยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเลยงานอยู่ตรงหน้าแล้วงานดี มีงานอะไรเจ๋งๆมาในช่วงเวลา20กว่ารัชาไปแล้วทาได้เลยนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับเพราะไปสัมพันธ์กับดาวการเงินนี่ออนไลน์ก็รุ่งเลยนะครับอังคารคืออะไรครับกล้าแข่งขยันให้ทายอังคารครับสู้ลุยเลยครับจะดีมากครับไม่ต้องกลัวครับแข่งก็มีมุมจะชนะครับต้องฝ่าฟันทําไปเลยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วดีครับไม่ใช่เหนื่อยแล้วเสียแรงเปล่าครับนะแล้วเดินทางติดต่อเจรจาแบบนิว n o r m a l เราจะแชทจะไล์จะโซเชียลอะไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้ไปเจอตัวกันเป็นๆจะซูมนะครับจะออนไลน์จะมีติ้งคอทางอินเทอร์เน็ตอะไรทําไปเลยครับจะดีมากครับผมได้อีกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้งานดีงานรุ่งพุ่งแรงก็ทําไปเลยครับยิ่งทํายิ่งรวยครับช่วงนี้ต่อมาช่วงต่อไปครับดาวสุขเด่นครับวันที่8กันยายนถึง3ตุลาคมครับดาวสุขเป็นเกษตรตาธิบดีเลยนะครับเนี่ยอยู่ในภพสุภะครับสุภะคืออะไรครับเป้าหมายประสบความสาเร็จ เพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้จะพิชิตโกนี้ไว้นะครับจะสําเร็จดังหวังในช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เป็นเกษ,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 ษตราธิบดีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยเพราะนั้นดาวศุกร์เป็นดาวที่เอนเตอร์เทนมีความสุขเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องทําตัวมีความสุขยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไม่ว่าจะแย่ไหนๆโควิดกำลังจะมาอย่างไงยิ้มไว้เหอะครับเดี๋ยวจะเขาเรียกคิดงานคิดการออกมีสติปัญญาเห็นทางออกเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนํามาสู่ความสําเร็จไงครับได้เหมือนกันนะและดาวศุกร์ยังเป็นดาว เขาเรียกอะไรพบพันธุด้วยพันธุุสุภาครับมีเกณฑ์ช่วยเหลือเกลอกูลมีส่วนช่วยกันได้มีอะไรติดขัดอะไรไปคุยกับญาติพี่น้องครอบครัวได้เลยนะครับอันนี้จะดีนะแล้วก็แดนไก่ด้วยนะเพราะสุภาแปลว่าต่างประเทศนะติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะปังพูิเย่มากเพราะอะไรเพราะดาวราหูที่ผมดูดวงมานะส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสิ่ฐาน่บ้านเกิดไม่ได้อยู่ในเมืองไทยครับเนี่ยบางทีไปฟังอยู่สวิตเซอร์แลนด์อเมริกายี่ปุน่นจีนเกาหลีออสเตรเลียได้หมดเลยนะครับหรือเราเนี่ย ทำอยู่เมืองไทยแต่เราทํางานติดต่อต่างชาติจงังหวะนี้เป็นจังหวะที่รุ่งเรืองมากนะครับคุยเจราจาอะไรกับเขาเขาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราทําให้งานเราในประเทศไทยประสบความสำเร็จครับผมได้อีกแล้วนะครับตรงนี้ยังมีอีกครับดาวคันเด่นช่วงที่สองครับสี่ทันวาถึงสิบหมกราปีหกห้าเลยนะครับยาวไปถึงปีหน้าเลยนะจะเรียกว่างานดีที่สุดในรอบปีก็ว่าได้นะเพราะได้ตำแหน่งเป็นทั้งกเกษตรธิบดีและทวีวีโชคครับแสดงว่าช่วงเนี้ยจะได้ทํางานสองจ็อบสองตำแหน่งครับ แต่ดีๆทั้งนั้นเลยครับที่ได้มาเพราะอะไรเทวีโชคก็คือไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเกษตรกรที่ดีนํามาซึ่งความมั่นคงเห็นไหมจังหวะนี้เวลานี้งานเราจะดีมากๆครับว่าต้องขยันลุยสู้ทําไปเลยลงมือทําขยันแน่นอนและเทวีโชคคืออะไรจะมีนาลีขี่มาขาวมาช่วยครับถ้าติดขัดอะไรเห็นไหมได้หมดแลเปเระเียนกระดาวลาหูคืออะไรออนไลน์ครับเทคโนโลยีเพราะนั้นต้องทาตามนี้เลยนะครับรับรองได้แน่นอนนะครับตรงนี้แต่จะมากจะน้อยอะไรอย่างไงขึ้นอยู่กับพื้นดวง ในดาวที่บอกด้วยนะครับถ้าได้ตำแหน่งดีๆจอมาดีดีแน่นอนครับถ้าได้ตำแหน่งไม่ดีก็อาจจะดีน้อยหน่อยนะครับหรือต้องทำเยอะหน่อยนะครับทำมากกว่าคนอื่นถึงจะได้นะครับดาวอาทิตย์เด่นครับวันที่16เดือนธันวาเลยนะครับถึง14มกราหกห้าเลยครับนี่ข้ามปีหน้ากันเลยนะได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชอีกแล้วครับเอาก็ดีสิครับได้อยู่ะไรอยู่ในเรือนลาภะครับโอ้โหอยู่ในบ้านดาวพฤหัสอีกคู่มิตรกันอีก นี่ครับไม่พูดไม่ได้นะแฟนสายเปยหุ้นส่วนพารวยนาลีผู้หญิงอุปถัมภ์ให้โชคติดต่อผู้หญิงเจรจากับผู้หญิงเยอะๆช่วงนี้ครับจะประสบความสําเร็จจะดีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รู้จังหวะดวงดาวนี้ก็ทําตามทำลายนี้ได้เลยนะครับจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายครับดาวพุธเด่นครับอีกช่วงหนึ่งนะครับวันที่สี่ 26. เดือนสิบสองถึงยี่บหกเดือนธันวาพอดีครับสิ้นปีดาวพุธ อยู่ในเรือลาพระครับเจรจารแล้วสามารถที่จะประสบความสำเร็จนําโชคนําลาปากพารวยบริวารช่วยได้เพราะมันจะพบปุตตะด้วยปุตตะลาภะต่างประเทศดีนะครับบอกได้เลยเพราะมาจากเรือนมรณะด้วยนะครับตรงนี้โปรเจกต์ด้วยนะปุตตะเนี่ยโครงการงานต่างๆที่ทํามีเกณฑ์เดินหน้าสมหวังนะครับนะ พอช่วงนั้นดาวพระรก็ทับลัคนณาอยู่แล้วกลับมาทับลัคนาอีกรอบหนึ่งเห็นเหมฉะนั้นรู้จังหวะดีๆอย่างงี้วางแผนทำลายตามนี้เลยนะจะร้อนโปรดักอะไรเอาตามช่วงเวลาที่บอกนะช่วงไหนไม่ได้พูดอาจจะเบาๆไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เห็นไหมดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ฝากไปครับทําบุญเสริมดวงครับเทพพระราหูทรงคุตเป็นดาวประจําตัวเราก็ไหวพระหูทรงคุตได้เลยดาวพระทับลัคนณาก็าเส็จพ่อหล่อห้าครับดาวอังคัรตัวแทนดาวกันเงินครับก็เทพนักลบได้เลยนะครรับตงนี้ จะดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสมวนเด็จพระในวมหาราชสมเด็จพระเจ้าตักสินมหา,ามร,ชร,รชหาชและก็ไหวพ้พระมหากริัตด้วยนะพระดาวอาทิตคือตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะไปไหว้ได้เลยครับจะยิ่งเสริมดวงนะแล้วก็แนะนําสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโรงพยาบาอลอะไรพวกนี้เครื่องมือแพทย์นะั้นดีมากเลยนะครับจะทําให้เราประสบความสาเร็จครับผม<โดย>และนี่คือคําทํานายจากหลักคมภี์ทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครฟังแล้วนะครับ ยังไม่ได้กดแนะนํากดติดตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะดีอย่างไรครับเหมือนมีอาจารย์กิตเทวเป็เลขาส่วนตัวไงครับคอยอัปเดตวางแผนให้ครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับเห็นไหมครับดีขนาดนี้กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วท่านใดนะครับอยากดูดวงกับอาจารย์กตเทวเป็นการเจาะลึกเลยนะครับว่าดาวพื้นดวงเป็นยังไงแล้วก็บวกกับดาวจรนะครับจะดีจะได้จะเฮงจะปังจะรวยหรือไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR วโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7 9 0ก้าบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน พศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า